ทำเรารู้สึกว่ามันยาวนานมากๆกับการถ่ายทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่พอฉายจริงคือ EP 16แล้วก็จริงๆก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมที่จะได้ให้ทุกคนเห็นในทุกๆ EP ที่เกิดขึ้น EP สุดท้ายแล้วก็เป็น EP ที่full option เลยค่ะเต็มสตรีมมากๆก็อย่างที่เห็นว่า EP 16แล้วยังไม่หยุดร้องไห้กันเลย ก็หวังว่าจะเป็นน้ำตาสุดท้ายละกันหวังว่าให้คุณปิ่นกับอนินเขาสมหวังกันสักทีค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เขาสองคนใน EP สุดท้ายเหมือนเดิมค่ะมันจะเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นสุดๆมันจะมาครบมั้ยคะมันครบรสค่ะใน EP สุดท้ายก็มีทั้งหวานซึ้งมีความสุขแล้วก็เป็นตอนจบที่หนูคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้ไปกับเขาแหละเพราะว่าตอนที่เราถ่ายก็แฮปปี้มากๆค่ะเรียกว่าแบบนี้ขึ้นท่านเป็นแม่น้ำตาเลยไหมคะพอแบบร้องว้ายจริงๆก็หนูว่าความรู้สึกของคุณปิ่นเขาคงอยากระบายสิ่งที่อยู่ในใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าน้ำตาอยู่เหมือนกันก็จริงๆฟินก็เป็นกำลังใจให้เขาทุก EP แหละก็แอบแบบคุณปิ่นมีความสุขได้ที่สิคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แฟนๆน่าจะอยากเห็นฟินในบทดราม่าเยอะๆแต่ว่าก็ไม่อยากเห็นน้ำตาก็เห็นอยู่แต่ว่าฝากเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยอีกนิดเดียวค่ะเรียกว่าหายเหนื่อยไหมคะฟินเพราะว่าด้วยความที่แบบตั้งแต่ EP แรกถึง EP สุดท้ายเลนติ้งก็ยังคือแบบได้ตอบรับแบบดีเรื่อยๆขึ้นทุกทีเลยว้าวหายเหนื่อยค่ะตั้งแต่ EP แรกแล้วจนถึง EP สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปดู EP สุดท้ายพร้อมกันวันที่17นี้ก็อยากไปกอดๆแฟนๆแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆจาก EP แรกจนถึง EP สุดท้ายก็หายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยตั้งแต่ EP แรกอ่อนละเอ๊ะว่ามันจะมีโปรเจกต์เนาะ EP สุดท้ายโปรเจกต์ตอนสุดท้ายอ๋อใช่ค่ะเตรียมพร้อมขนาดไหนก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้แฟนๆเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรค่ะชอบแน่นอนหรือว่าจะเล่นซีนในเขียนพับที่นั่งเปล่าก็ไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยก็ต้องไปรอเจอกันวันที่17ค่ะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะซีนที่สุดท้ายมันก็หวานในดีกรีขนาดไหนเพราะก่อนหน้านี้มันก็หวานมาได้เรื่องหรือว่าคุณจะมาหวานข้างหน้าสเตจโชว์ให้มากกว่าเอาจริงๆมันก็ก่อนที่มันจะหวานมันก็ต้องลองกินขมดูก่อนแต่มันขมหนักมาแล้วนะเดี๋ยวก็รู้ยังอีกหรออีกนิดนึงนะอีกนิดนึงสุดท้ายละสุดท้ายละค่ะแล้วก็ขมก่อนหวานก็มันเป็น last boss จริงๆ EP สุดท้ายที่ต้องไปสู้กันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นกำลังใจให้เขาเธอน่าจะเป็นตอนจบที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าขนาดคุณปีว่าเสียใจอะไรอย่างงี้ก็ยังมีความเป็นแม่เสือสาวอยู่นะหันไปถามว่าสับสนอ๋อเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นสัตว์ก็ตามคาแรคเตอร์ว่าแบบเขาก็เป็นคนแบบแอบหึงเล็กๆพอได้ความก็แอบถามนิดนึงก็น่ารักไหมล่ะหนูชอบนะซีนนั้นน่ะเนาะน่ารักไม่ได้ว่าพี่ฟินหรือเปล่าเป็นคุณปีนอีกหลังเลยหลอกเล่นค่ะเห็นแบบไอดอลไทยกับแบบพี่หนุ่มไปพูดนะคะใช่ฟินเล็กก็ยืนหนึ่งเลยยืนหนึ่งเหรอยืนหนึ่งแล้วยืนคนเดียวป้าสีเราต้องมีกับน้องเบสโอเคเป็นไงรอบนี้แล้วนะเอาจริงๆเหมือนพวกหนูไม่เคยได้ทำอะไรง่ายๆกันเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าที่เรื่องที่จะต้องไปถ่ายต่อไปก็ดูเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรไปเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องกระดูกไปเลยก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ก็ท้าทายทั้งฟีแล้วก็ทั้งเบกเลยค่ะวันนั้นก็ได้คุยกันเล็กน้อยไปแล้วบ้างถึงเรียกว่าแบบนี้มันต้องทำการบ้านทุกครั้งเลยไหมคะเพราะว่าแต่ละซีรีส์ที่ปีต่อของมันยากทำทุกอันค่ะเท่าที่จะทำได้เลยเพราะว่า
แต่ละซีนแต่ละคาแรคเตอร์หรือว่าแต่ละบทที่เราได้รับก็ค่อนข้างที่จะทำกันบ้านแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมามีคุณภาพมีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่เรียกว่าส่วนใหญ่บทบาทซีนได้รับมันจะห่างไกลจากตัวซีนมากเลยก็จริงเรื่องล่าสุดที่กำลังจะเปลี่ยนก็ไกลมากเลยนะก็ไกลจริงล่าสุดต้องไปมีไซไฟมีอะไรแล้วก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่คุยกันล่าสุดนอกจากจะต้องศึกษาเรื่องกระดูกแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องประกาศไลน์อัพอีกทีก็น่าจะได้เห็นว่าทำอะไรกันบ้างในเรื่องนั้นเราได้แบบมีอ๋อเริ่มแล้วค่ะตอนนี้อ่านทรีทเมนต์ย่อแล้วก็อ่านตัวเขาเรียกว่าอะไรเนื้อย่อแต่ละตอนเนื้อเรื่องย่อแต่ละตอนแล้วก็ศึกษาเรื่องกระดูกเรื่องศาสตร์ที่เราจะต้องเป็นด็อกเตอร์ในนั้นก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มปวดหัวแล้วเหมือนกันตอนนี้ขอบทเสร็จยังยังไม่เสร็จอยู่ใช่หนูว่าอยู่ในขั้นตอนการแบบทำบทด้วยแล้วก็เตรียมโปรดักชันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้โปรดักชันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รวมถึง CG ด้วยอะไรด้วยที่เราต้องเจอไม่รู้ว่าเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมเยอะเลยหนูต้องเป็นด็อกเตอร์ความรู้ต้องแน่นแล้วก็วิจัยนู่นนี่นั่นสืบสวนสอบสวนอีกแล้วก็ต้องตัวด็อกเตอร์พิญญาเองอ่ะเขาต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อสู้กับอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะก็ต้องอาจจะต้องไปบูไปแอคชั่นกันแล้วนิดหน่อยมั้งชอบอยากอยู่เฉยๆเมื่อไหร่ฟีจะได้ผลแบบคอมเมดี้แบบเวลาที่แบบตัวฟีบ้างนั่นแหละสิหนูก็อยากรู้อย่างนั้นแต่ว่าเป็นตลกได้ไหมไม่เป็นไรเรายินดีทุกโอกาสที่เกิดขึ้นเราทำได้เราเก่งมากเรามั่นใจเย้ๆเพราะว่าสวยได้เลยก็ฝากแฟนๆเป็นกำลังใจปิ่นพักนะคะ EP สุดท้าย EP 16แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณปิ่นอนินแล้วก็ทุกๆตัวละครเลยแล้วก็มาส่งเขากับสุนิยายพร้อมกันนะคะฝากไรเดอร์ด้วยไรเดอร์สำคัญมากเพราะว่าน้องฟินใช่ก็ใกล้แล้วค่ะวันที่10ธันวาคมนี้ก็เจอกันในโรงภาพยนตร์นะคะกลมกล่อมมากๆก็มีทั้งสยองมีทั้งขำมีทั้งโรแมนติกมีคอมเมดี้มีความซึ้งเล็กๆอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆก็ฝากด้วยนะคะฝากน้องพายด้วยค่ะใครว่างไปนะคะใครว่างไปด้วยค่ะใครไม่ว่างก็ต้องไปค่ะจ้ะขอบคุณค่ะ